มาทดสอบรสนิยมของเหล่าคนดังจากทุกวงการนะครับกับสารพัดสิ่งของสุดล้ำค่าระดับชิ้นโบแดงกับรายการ The Red Ribbon ไฮโซโบยะครับผมต้องบอกนะฮะวันนี้ไฮโซของเรานะฮะต้องบอกว่าวันนี้จะมาลุมมาตุ้มวุ่นวายแน่นอนโอ้โหมีทั้งแบบรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มาร่วมกันหมดแล้วก็มีรุ่นที่แบบว่าแบตไม่มีหมดด้วยโอ้โหตอนนี้ก็อยู่ข้างหลังแล้วนะครับไปพบพวกเขาเลยและเหล่าดาราที่จะมาขอวัดระดับความเป็นไฮโซในวันนี้คู่แรกก็คือคู่นักแสดงสายฮาที่มากับนางเอกสาวแก้มป๋องนิกกี้ณฉัตรและมิวลักษณาราตามติดมาด้วยนักร้องหนุ่มสายแดนและนักร้องขี้เล่นอย่างชินชินวุฒและต้อมวราวุฒิมาต่อกันด้วยพระเอกดาวรุ่ง2คน2สไตล์ก้าวจิรายุและเค้กณัฐวัฒน์ปิดท้ายด้วยคู่นักแสดง2เพื่อนสีรุ่นเก่าอารมณ์ดีท็อปดารณีนุชและผัดไทยสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับผมบอกแล้วไงรถเมย์วันนี้มันลุมมาตุ้มแน่นอนแน่นอนเลยคู่นี้คู่รุ่นเล็กสุดรุ่นเล็กสุดสนิทกันมาประมาณ50กว่าปีแล้วเล็กสุดนี่เล็กกว่าคุณแม่เขาอะไงสาธุขอให้มึงได้เมียแก่รับมาด้วยแล้วเนี่ยบวกลบไม่เกิน15ผมก็ไหวครับผมพูดถึงความสนิทสนมของพี่ทั้งคู่หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ไม่รู้นะแต่พี่อะสนิทกับเขาแต่พี่ไม่รู้ว่าเขาสนิทกับพี่หรือเปล่าเพราะบางทีเขาลืมพี่แล้วตอนเนี้ยหลงลืมแล้วเหรอคะรู้จักกันมานานรู้สิว่าเขาคือหอยทอดนั่นไงนี่เป็นสไตล์มุกรุ่นใหญ่ลองดูรุ่นเล็กกันบ้างขยับมาน้องก้าวกับน้องเค้กน้องก้าวน้องเค้กยังไงคะคู่นี้รู้จักสนิทสนมกันมากไหมคะเราถ่ายละครด้วยกันอ๋อถ่ายละครด้วยกันครับผมใช่แล้วครับปกติก่อนหน้านี้เคยเจอกันมาก่อนไหมไม่เคยครับมาเจอในละครมาเจอในละครครับแล้วก็สนิทกันไม่ครับจริงๆก็ฟังพูดไม่รู้เรื่องเลยทุกวันเนี่ยยังฟังกันไม่รู้ผมฟังก้าวพูดไม่รู้เรื่องเลยตั้งแต่รู้จักกันมาไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกตั้มกับพี่ชินเป็นยังไงคะรู้จักกันมาก่อนหน้านี้จริงๆรู้จักกันที่บอสตันบอสตันคุณพ่อคุณแม่ส่งไปเรียนใช่คุณพ่อคุณแม่ส่งไปเรียนรายการนี้จริงๆเหมาะพวกเราแล้วใช่จริงความไฮโซความอะไรเรานี้เราน่าจะชนะใช่มิวคะหนูโอเคใช่ไหมคะที่มากับนิกกี้ถ้ามิวเขาไม่มีสิทธิ์เลือกอะครับเหมือนโดนบังคับมาคือน้องมิวยังไม่รู้นะครับว่าผมเป็นแฟนคลับน้องมิวนะครับดูละครเรื่องอะไรละครเรื่องแรกน้องมิวอายุ16เฮ้ยโอ้เพิ่งนาลีเพิ่งนาลีใช่ไหมวันนาลีสวยดิเก้เอาล่ะมาถึงกติกาการแข่งขันนะคะผู้แข่งขันทุกคนเริ่มต้นเนี่ยเราจะมีโบให้ทีมละ2โบอยู่ที่ตัวพวกคุณเรียบร้อยแล้วซึ่งเหล่าดาราจะต้องเจอกับบททดสอบทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะเมื่อทดสอบครบทั้ง4ข้อแล้วผู้ที่สะสมโบเยอะที่สุดก็จะได้เป็นผู้ชนะประจำรายการไปและจะได้เข้าไปทดสอบความเป็นไฮโซตัวจริงในบททดสอบสุดท้ายนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าทีมไหนนะครับได้โบน้อยสุดนะครับจะถูกนำรูปไปติดที่ทำเนียบนะครับ Hall of Shame นะครับนี่ตอนนี้หอแห่งความอัปยศของเราก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยเต็มที่มากเหมือนพี่หอยพี่นุ้ยเนี่ยพี่เช้าเนี่ยไฮโซจอมปลอมคือภาพเหมือนจะแบบว่าโอ้โหไฮโซแต่ที่จริงไม่มีความไฮโซเลยเอาละมาเริ่มบททดสอบที่1กันเลยครับบททดสอบแรกวันนี้นะครับผมต้องต้อนรับพวกคุณนะฮะด้วยของกินนะฮะวันนี้เรามีผลไม้จากตระกูลเบอร์รี่นะครับที่หลายๆคนน่าจะชอบมาให้ชิมกันนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าผลไม้ชนิดนี้นั้นก็คือองุ่นนั่นเองค่ะชอบกินองุ่นกันไหมคะชอบค่ะชอบแบบ seedless โอ้โห seedless ด้วยนะเราจะไปรู้ได้ไงองุ่นมันที่จริงมันมีแบบแพงมากๆเยอะมากจริงๆมีหลากหลายชนิดเคยกินองุ่นแพงที่สุดราคาเท่าไหร่อะไฮโซนิกกี้ว่าไงคะผมไม่เคยกินองุ่นไทยนะครับโอ้โหแล้วกินองุ่นอะไรเคยกินไอ้เขียวๆอ่ะที่มาจากฮอกไกโดอ่ะโอ้ไม่รู้ว่าพวกนี้เคยกินกันเปล่าพวงละประมาณ 6,000 อะไรเงี้ยผมกินอ่ะพูนบ้านแกสิเรียกเป็นพูชัยมัสกัตนึกชื่อออกแล้วชัยมัสกัตองุ่นผมกินชัยมัสกัตผมเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสแล้วก็เรื่องวานเรื่องอะไรอย่างงี้มันองุ่นวานทำมาจากองุ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่จะรู้ว่ารสชาติหรือว่า
องุ่นจากตรงไหนหรืออันไหนเนี่ยผมบอกเลยว่าอันเนี้ยไม่น่าจะพลาดโอ้โหไม่น่าจะพลาดสบายไม่อยากจะอวดว่าไฮโซโอท็อปหลังอย่างเราสองคนน้องเนี่ยเราชิมองุ่นนี่เราไม่ไปหรอกฝรั่งเศสเราไม่ไปหรอกฮอกไกโดแล้วคุณแม่ไปไหนคะกินกันที่อัมพวาใช่อัมพวาองุ่นหวานนะธรรมดาเราชอบองุ่นเปรี้ยวเนาะใช่แล้วก็ไวน์ที่มาจากองุ่นเราก็ไม่กินเรากินไวน์จากกระชายดำจ้ะมันถูกปากเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันค่ะว่าองุ่นที่เราจะนำมาให้ชิมบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดาจริงๆมีราคาสูงถึงพวงละ 7,000 บาทค่ะนี่เหตุผลที่องุ่นพวงนี้นั้นแพงสุดๆเลยก็เพราะว่าเป็นองุ่นพรีเมียมนำเข้าแล้วก็ถูกปลูกมาเป็นอย่างดีค่ะทำให้รสชาตินั้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆและที่สำคัญเลยนะคะเป็นองุ่นพวงเดียวของต้นเขาเลี้ยงมาปกติมันมีแบบเยอะๆถูกไหมคะอันนี้มีพวงเดียวที่ถูกเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมมากๆและผู้โชคดีที่จะได้มาชิมทดสอบกับเราเนี่ยนะคะตัวแทน1คนของแต่ละทีมจะมาทดสอบก็คือคุณมิวคุณตั้มคุณก้าวคุณท็อปค่ะแล้วเลยคุณแม่จะได้ชิมองุ่นพวงละ 7,000 บาทครับค่ะเชิญค่ะไปค่ะไปค่ะไปบอสตันนี่ได้กินองุ่นไหมคะตั้มขาก็ได้กินบ้างนะครับแต่ไม่ค่อยรู้ราคาเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ให้คนใช้ที่บ้านไปซื้อนี่เราชอบตรงนี้โทษนะคะใช้คนใช้ไปซื้ออยู่บอสตันหรือคลองตันมันใกล้กันเราเอาเรามาเริ่มเทสกับบททดสอบที่หนึ่งกันเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือพันชัยมัสกัตนั่นเองค่ะเฮ้ยอันนี้คือที่น้องมิวเคยกินมาเป็นแบบนี้เลยเหรอคะขอโทษนะคะอันนี้คือไปกินจากฟาร์มเขาเลยค่ะคุณคะพันอะไรนั่นหนูอะไรกันชัยมัสกัตค่ะอันนี้จะเป็นฟาร์มที่เป็นองุ่นที่นิยมมากในญี่ปุ่นนะคะแล้วคือคนญี่ปุ่นเขาก็กินอันนี้ผมรู้ถ้ากินเนี่ยต้องกินออเดิร์ฟก่อนครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ละนี่ก็จะบอกวิธีการกินนิดนึงก็คือวิธีการกินนะคะทุกคนจะคิดว่าองุ่นเนี่ยลูกที่หวานที่สุดจะต้องอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะแต่ที่ถูกต้องคือลูกข้างบนสุดจะหวานที่สุดเอาสิจำเลยค่ะพูดไปมิวพูดไปผมบอกเลยว่าไม่พูดเยอะผมไม่พูดเยอะเดี๋ยวคนอยู่ทีมฉันพูดไปดีให้ชิมทุกคนนี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะฮะว่าชิมองุ่นต้องชิมจากอันในข้างบนใช่ไหมฮะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ลูกใหญ่มากเลยแม่กัดไหวไหมฮะโทษนะแม่ไม่ได้ใช้เหงือกขบ อยากจะเอาปันปอมเฟี้ยงหน้ามันนี่นะฮะนี่เป็นพวงเดียวในต้นเลยนะพวงเดียวนะหวานกรอบหวานกรอบแล้วยังไงอีกมันเต็มคำเลยอะรสชาติเป็นยังไงบ้างหลังจากนอกจากหวานกรอบกลิ่นเป็นยังไงกลิ่นยังไม่เท่าไหร่ค่ะถ้าถามมิวนะกลิ่นยังไม่เท่าไหร่แล้วก็เท็กเจอร์อ่ะยังไม่กรอบมากโอ้ยนี่พูดไปดีมากพูดไปคือแต่มิวมั่นใจว่าไอ้องุ่นที่แพงพวงละ 7,000 เนี่ยคือชื่อสายพันธุ์อะไรนะฮะชายมัสกัตชายมัสกัตแล้วนี่คือชายมัสกัตมาใช่เหมือนกันหรือว่าใช่แต่ว่าชายมัสกัตมันก็มีหลายเกรดอ๋อมีหลายเกรดแต่สำหรับผมนี่คืออร่อยสุดในชีวิตเลยจริงเหรอจริงเหรอคุณก้าบอกอร่อยน้องก้าก็บอกอร่อยอร่อยดีนะกลิ่นรสชาติเท่าที่ฟังอันนี้ดูแล้วน่าจะพวงละ 7,000 ไหวไหมคะไม่ถึงหรอกไม่อ่ะไม่ถึงไม่ใช่ไม่ถึงหนูให้ประมาณ3อ่ะคิดอย่างนั้นกันหมดเลยเดี๋ยวรู้ว่าเป็นยังไงลองดูองุ่นหมายเลข2เชิญค่ะมาครับว้าวสีเขียวกับสีม่วงอันไหนมันหลุดเลยหลุดเลยเฮ้ยกาวติดไม่ดีอ่ะของจริงครับแม่ของจริงแม่ไม่น่าใช่ของปลอมค่ะอันนี้สุกมากจนกระทั่งเขี่ยไปโดนเม็ดนี่หลุดจากขั้วเลยใช่ไหมคะมิวคะสายพันธุ์ที่บอกว่าแพงเนี่ยมีสีนี้ไหมมีค่ะแต่ว่าปกติสายพันธุ์เนี้ยจะไม่ค่อยเอามากินเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปทำพวกน้ำผลไม้มากกว่ากลิ่นเป็นวายเลยอ่ะกินเป็นวายเลยหรอคะแม่เนื้อยู่อ่ะเนี้ยแต่นี้เนื้อยู่พูดตรงๆพูดตรงๆนะงงมากเลยจะมีสักกี่คนที่รู้เรื่ององุ่นดีเท่าเธอเป็นคนประหลาดเฮ้ยผมไม่เคยกินองุ่นรสชาตินี้อันนี้ต่างจากหมายเลขหนึ่งยังไงมันจะเหมาะไปทำน้ำผลไม้ถูกปะคะอันนี้มันแบบเหมือนกินหอมไม่เท่ามันดูเหมือนหมักมาแล้วในเม็ดมันอ่ะหมักมาแล้วในเม็ดด้วยเหรอกลิ่นมันกลิ่นเหมือนวายอ่ะมันเริ่มเหมือนจะมันอาจจะสุกมากจนจะคล้ายองุ่นบูดแล้วอ่ะแล้วมันอร่อยไหมตั้มทำได้ไหมคือมันอร่อยไหมไม่เนาะมันกลิ่นแปลกๆอ่ะเม็ดก็บุบโถถ้าดูแลทนุถนอมอย่างดีเขาจะต้องเลือกเวลาตัดที่ดีช่วงเวลามันจะไม่ทิ้งไว้จนกระทั่งแก่ประมาณนี้อันนี้มันแก่ไปแก่ไปไปถึงเราหรือว่าองุ่นจ๊ะกูเอง
รักหลอกจิ๊กหยอกเล่นแม่ไม่สิแบบมีคุณภาพก้าวเป็นไงชิมไปแล้วผมว่าอันนี้มันก็จะมีความแบบดูเหมือนเป็นน้ำผลไม้อย่างที่เขาบอกอะไรเงี้ยครับผมเขานี่คือใครคะเอาล่ะมาดูอีกควงที่3โพสุดท้ายออกมาเลยครับเออนี่ดูลักษณะดีโอ้อันนี้ดูเขาเรียกว่าจากลูกของมันดูอัดแน่นนะดูแต่งดูแน่นเดี๋ยวขอดูรูปทรงหน่อยดูรูปทรงอันนี้สีสวยสีสันสวยอันนี้เป็นแบบเหมือนไม่คือเราวิเคราะห์อย่างนี้เพราะเราผิดหวังจาก2พวงที่แล้วบอกว่าไม่รู้เราก็เลยว่าอันนี้มันดูดีอ่ะเราชิมกันดูมิวก่อนเลยลูกเฮ้ยนี่ลูกกลมลูกเขากลมมากเลยอ่ะลูกกลมตั้มทำหน้าแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นมันเปรี้ยวหรอหรืออะไรคะผมไม่เคยเจองุ่นรสชาติแบบนี้อ่ะใช่อีกแล้วหรอถามอันนี้เราคุณเคยกินองุ่นไหมถามคุณแค่นี้เลยแต่ว่าอันนี้มันคล้ายๆเมื่อกี้เหมือนกันนะความแบบคือถ้าเป็นองุ่นเปรี้ยวเดียวก้าวทำไมทำหน้าแบบนั้นเปรี้ยวไม่ไหวคนเปรี้ยวเลยพี่เปรี้ยวเปรี้ยวมากพี่ถ้าอย่าง3พวงถูกปากเราแม่ชอบอะไรมากสุดตอนนี้น่าจะเขียวไหมคะพวงแรกใช่ไหมคะชอบพวงแรกเหมือนกันพวงแต่อันนี้เราก็ชอบนะถ้าว่ามันให้มันสุกช้ากว่านี้หน่อยนึงอ่ะอย่าลืมนะเทคนิคของรายการนี้คือบางทีเราไม่เคยกินของที่มันแพงเออแล้วเขาก็จะมีซิกเนเจอร์ความพิเศษของเขาที่ทำให้เขามีราคาใช่ครับเอาล่ะเราลองจดจำไว้นะคะว่าทั้ง3อันรสชาติเป็นอย่างไรสีเป็นยังไงแล้วลองไปปรึกษากับลูกทีมของเราเพราะว่าต้องบอกว่าคู่คุณดูจะแบบเหมือนบอกว่าแบบถ้าผมอยู่ตรงนี้ผมรู้แน่นอนอ่ะเขาถนัดอยู่แล้วเพราะว่าเขาคนฝรั่งเศสไงโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นประจำที่เลยค่ะคือมิวอ่ะรู้จักอันแรกคือชายมัสกัตเนาะใช่ๆคือได้ข่าวว่าถ้ามันอิมพอร์ตอ่ะมันก็คือแพงแต่เบอร์ที่ตัดทิ้งได้เลยก็คือเบอร์2เบอร์2มันเป็นยังไงรสชาติของเบอร์2มันจะเหมือนองุ่นที่เอาไปไว้ทําไวน์อ่ะเบอร์3อ่ะมีสิอันที่2คือเหมือนเละเน่าอ่ะมันออกไวน์อ่ะพี่เหมือนกินไวน์ในลูกอ่ะอัน3อ่ะกินเข้าไปคําแรกเฮ้ยหวานแต่แม่งเปรี้ยวปลายแล้วเปรี้ยวเรื่อยๆอ่ะเปรี้ยวแบบเค้าค่อยมาผมว่า3ไม่น่าจะ1ไม่น่าใช่คือหน้าตามันดีสุดอันสามตัดทิ้งได้เลยหนึ่งหลอกใช่ไหมหนึ่งหนึ่งอ่ะมันอร่อยสำหรับคนไทยแต่ผมว่ามันถ้าจะเทียบกับความแพงอ่ะมันต้องเทียบกับอะไรที่มันแปลกกว่าชาวบ้านเขาอ่ะซึ่งอันสองผมมันเหมือนกลิ่นแบบเข้มสุดอ่ะอันหนึ่งไม่มีกลิ่นอะไรอันที่สองกลิ่นเหมือนแบบวายกลิ่นไม่ลึกเหมือนกลิ่นตัวบูดอ่ะแต่อันแพงอันนี้จะเลือกอันนี้เอาละค่ะทุกคนคงจะมีคำตอบอยู่ในใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เอามือไว้ที่ตักก่อนเลยค่ะรอเสียงสัญญาณนะครับพร้อมแล้วชูป้ายครับชูป้ายฮึบเฮ้ยอ้าวสามสองสองสามอ้าวไม่เหมือนอ้าวไหนก้าวอ่ะมีคนตอบหลังบ้างเล็กน้อยถามคนที่เหมือนจะรู้เรื่ององุ่นเยอะที่สุดก่อนทำไมไม่เป็นหมายเลขหนึ่งอ่ะด้วยความที่เคยไปถ่ายรายการที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วมีโอกาสได้ไปฟาร์มอย่างที่บอกไปฟาร์มองุ่นชายมัสกัตเลยแล้วก็คือเห็นว่าเวลาเขาปลูกอ่ะเขาไม่ได้มีพวงเดียวในต้นก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่ชายมัสกัตมากกว่าก็เลยแบบเล็งไปที่เบอร์3มากกว่าค่ะมาที่คู่ของพี่ท็อปพี่ท็อปก็เลือกเบอร์3เหมือนกันทำไมถึงเลือกหมายเลข3คะคือต้องบอกว่าองุ่นหมายเลข3เนี่ยมีความโดดเด่นเรื่องกลิ่นมากเขาหอม อันอื่นๆเนี่ยอย่างอันแรกที่น้องมิวบอกว่ามันกรอบหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นมันเยอะแล้วเรากินองุ่นที่เป็นแบบลักษณะอย่างนั้นนะคะมันดูธรรมดาเป็นเขาเรียกว่าเป็นองุ่นที่ ordinary people สามารถจับต้องได้แต่องุ่นเนี่ยเบอร์3เนี่ยเราไม่ค่อยได้มีโอกาสสัมผัสเขามันแปลกดีแล้วก็สำหรับเบอร์2อ่ะเราว่ากลิ่นเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้เป็นกลิ่นที่จะดึงดูดให้รู้สึกอยากจะกินองุ่นเอามาที่น้องก้าวผมว่าหมายเลข3เนี่ยไม่น่าจะใช่แผ่นสปูสแกตครับอะไรนะอะไรก้าวอะไรก้าวมันมีพันนี้ด้วยเหรอไม่นานก้าวเล่นดีนานก้าวเล่นดีอะไรก้าวอะไรก้าวสปูสแกตผมว่าไม่ได้ใช่แผ่นสปูสแกตครับมั่นใจมันเป็นพันอะไรมันต้องได้แล้วมุกมันต้องได้แก๊สมันต้องเป็นพันไปส่งแก๊สมากกว่าครับเพราะว่าดูจากแบบคือภายนอกเนี่ยมันสวยจริงอันที่3อ่ะสวยสุดเลยแต่กูชอบความมึนมากแต่ว่ามันผมว่ารสชาติมันไม่ค่อยอร่อยอ่ะในความรู้สึกผมยังไงของแพงมันก็ต้องความอร่อยมันต้องมาก่อนแต่ว่า
หมายเลข2นี่ถูกใจหมายเลข2เนี่ยผมว่าแบบเป็นรสชาติที่ดูแพงที่สุดในความรู้สึกผมแล้วตั้มแต่ว่าตั้มเลือกเหมือนกันหมายเลข2ทำไมถึงเลือกหมายเลข2คะคือ3อันเนี้ยอันที่2เนี่ยผมรู้สึกว่ารสชาติมันว้าวสุดสำหรับผมสำหรับสัมผัสแรกนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโดดเด่นอ่ะมันแปลกด้วยกลิ่นด้วยความด้วยเนื้อของมันอ่ะมันแบบมันแปลกที่เราเคยกินแล้วก็ถามว่าอันที่3อ่ะดูดีนะพวงดูสวยพวงดูน่าจะแบบ 7,000 อ่ะค่ะแต่ผมรู้สึกว่าบางทีองุ่นที่แพงอ่ะเมื่อกี้ก็คุยกับพี่ชินว่าองุ่นที่แพงมันน่าจะเป็นที่รสชาติที่โดดเด่นที่มันแปลกมันเหมือนผมเหมือนกินไวน์ในเม็ดองุ่นเลยอ่ะเอาล่ะทุกคนเลือกคำตอบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีคนตอบไม่เหมือนกันมีคนตอบไม่เหมือนกันสามารถใช้สิทธิ์ชาเลนจ์ได้นะฮะดูที่ว่าใครจะมั่นใจอาจจะชาเลนจ์หรือเปล่านะฮะพร้อมแล้วชาเลนจ์ครับคู่ของน้องก้าวกับเค้กไปดังนั้นมีสิทธิ์ชาเลนจ์คู่ทีมพี่ท็อปกับคู่ทีมของน้องมิวถ้าเป็นพี่นะพี่จะเอาคนที่แบบทำเป็นรู้เยอะอ่ะทำเป็นแบบเฮ้ยที่แบบเคยไปเที่ยวที่ฟาร์มองุ่นอะไรอย่างเงี้ยรู้ป่ะคือถ้าเป็นพี่อ่ะพี่ทำแบบนี้เว้ยก้าวจริงๆฮะฉันเคยเป็นนางเอก MV คุณนะคะคุณให้เกียรติใครคะเป็นนางเอก MV ถึง2ตัวด้วยกันคนที่ให้เกียรติในการที่ให้ก้าวเป็นคนชาเลนจ์ไม่ใช่พี่ไงผมขอชาเลนจ์ทีมพี่นิกกี้เลยครับกีโบค่ะกีโบก้าวกีโบก้าวคนอย่างก้าวอ่ะพี่รู้จักใจอยู่แล้วทั้งตักมันมีทั้งหมดกี่อันแล้วโบ2โบถูกก้าวเอ้ยเอาผมเดี๋ยวก่อนเอาล่ะตอนนี้ทุกคนคงอยากรู้แล้วนะฮะว่าองุ่นที่มีราคาสูงถึงพวงละ 7,000 บาทคือหมายเลข3 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 3และองุ่นที่มีราคาสูงถึงพวงละ 7,000 บาทจะอยู่ที่หมายเลขใดผู้ใดจะตอบได้ถูกต้องและเป็นคนที่มีรสนิยมตัวจริงในบททดสอบแรกนี้ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันพักสักครู่เดียว